บทที่8เลยค่ะลองอ่านดูนะคะหน้า155เป็นการกำหนดค่าพิกัดให้ข้อมูลเชิงภาพนะคะ register หรือว่าการ rectify กำหนดค่าพิกัดให้ข้อมูลเชิงภาพคืออะไรสมมุตินะคะลองอ่านจากในหนังสือคำโปรยข้างบนเลยภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศที่ได้มาพอเรานำมาเปิดกับโปรแกรมทาง GIS นะคะไม่ว่าจะเป็น QGIS ArcGIS หรือโปรแกรมอื่นๆก็ตามนะคะแล้วไม่สามารถนำไปซ้อนทับกับข้อมูลที่เป็นเส้นหรือข้อมูลเป็นรูปปิดหรือข้อมูลเป็นโพลีกอนอื่นๆได้นะคะเราก็สงสัยว่าทำไมนะข้อมูลของเราถึงมาเปิดเป็นมาซ้อนให้เป็นแบบไฟล์ทิปมีพิกัดไม่ได้เราก็ต้องไปดูค่ะว่าข้อมูลต้นฉบับของเราเนี่ยที่เรามาเปิดเป็น .jpeg ธรรมดาหรือเป็น .tiff ไฟล์นะคะถ้าเป็น jpeg ธรรมดาเราก็ไม่สามารถนำมาเป็น js ได้ก็คือรูปนึงกระดาษแผ่นหนึ่งที่ลอยเคว้งคว้างอยู่บนโลกหรืออยู่บนหน้าจอนี้นะคะเราจะทำให้ภาพเปล่าๆธรรมดาเนี่ยแหละแปลงร่างให้เป็นภาพที่มีพิกัดเปิดไฟล์ที่อยู่ในบทที่8นะคะแบบฝึกหัดบทที่8โปรเจกต์ที่ชื่อว่ากำหนดค่าพิกัดให้ภาพนะคะนี่บทที่8เราก็จะมีภาพ1ภาพนะคะเป็นภาพที่นครสวรรค์เป็นภาพ JPEG ธรรมดาดูได้จากดีเทลของเครื่องนะคะกด property รูปขึ้นมาเขาก็จะบอกว่าเป็นภาพ JPEG ไฟล์ธรรมดาหรือเช็คอีกทีนึงในหน้าจอของเรานะคะเมื่อเราเปิดนครสวรรค์ในบทที่8ขึ้นมาแล้วเนี่ยสังเกตด้านล่างได้เลยค่ะช่อง coordinate แถบล่างสุดเลยค่ะปกติภาพที่มีพิกัดใช่ไหมคะอย่างสมมติของโครงการนี้นะที่มีข้อมูลเยอะแยะมากมายเนี่ยค่าพิกัดด้านล่างก็จะเป็น x 6หลัก y 7หลักแต่พอเป็นภาพ jpeg ธรรมดาแบบนี้ค่าเริ่มต้นหรือค่าที่เขานับไปมันจะเป็นค่าพิกเซล1 2 3 4 -2 -3 -4 ไปสังเกตด้านล่างนี้นะคะเราจะแปลงภาพ JPEG ธรรมดาธรรมดานี่แหละให้เป็นภาพที่มีพิกัดนำไปทำงานบนโปรแกรม Quantum GS ต่อได้เพิ่มมูลค่าให้ดูทรงคุณค่านะคะไปเดินพรมแดงได้ต่อ Raster ข้างบนนะคะแล้วก็ Geo Reference ค่ะถ้าเครื่องไหนไม่มีไปที่เดิมอีกค่ะ Plug inManage and install plugin มันเป็นส่วนเพิ่มเติมพิเศษนะคะแต่มันเป็นคำสั่งพิเศษที่มีประโยชน์มีค่ามากเราเลยนำมาทำการอบรมให้ทุกท่านนะคะ Manage and install plugin ที่เดิมค่ะพิมพ์คำว่า GO Referencer GDL ก็ได้ GDAL นี่คำพิมพ์คำว่า GDALGDAL นะคะแล้วก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณ 2-3 อันพี่ก็เลือกอันที่บอกว่าเป็นชื่อเต็มนะคะ Geo Referencer GDAL แล้วก็กดกากบาทด้านหน้าค่ะกดกากบาทด้านหน้าแล้วก็กด Install ด้านล่างนะคะกด Install เสร็จแล้วรู้ว่าเปิดได้หรือไม่ได้มาที่ Raster แล้วก็คำสั่งที่3ค่ะ Geo Referencer หรือว่าอาจจะคำสั่งอื่นไม่เท่ากันไม่เป็นไรก็ Raster Geo Referencer จะมีหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะคะตอนนี้อยู่หน้า156ค่ะ156 157ได้หน้าต่างขึ้นมา1หน้าต่างนะคะจากนั้นนำเข้ารูป JPEG ธรรมดาธรรมดาก่อนนะคะด้วยคำสั่ง open raster ปุ่มซ้ายบนค่ะปุ่มซ้ายบนนะคะตอนนี้หน้า157รูปบนค่ะ157รูปบน
raster แล้วก็เลือกไฟล์ในบทที่8ขึ้นมาเลือกไฟล์ที่ชื่อว่านครสวรรค์นะคะจะมีแค่2ไฟล์แหละบทที่8นครสวรรค์นะคะเป็น raster ก็เลือกระบบพิกัด47นะคะโอเคได้ภาพแบบนี้ขึ้นมาก่อนที่เราจะดำเนินการในหน้า158นะคะในการกำหนดค่าพิกัดให้ภาพมันก็เหมือนกับการที่เราปักหมุดโปสเตอร์ค่ะเรามีกระดาน1อันเรามีโปสเตอร์1แผ่นนะคะเราก็จะนำโปสเตอร์แผ่นนี้แหละค่ะไปแปะบนกระดานและในการแปะข้อมูลแปะกระดาษบนกระดานอย่างแน่นหนานะคะเราก็ควรจะปักหมุดให้ได้ทั้ง4หมุดของมุมภาพนะคะซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างนะคะ4มุมแบบนี้เพราะไม่อย่างนั้นถ้าเหมือนกับยกตัวอย่างง่ายๆเลยโปสเตอร์1แผ่นถ้าเราปักหมุดไม่ทั่วทั้งกระดาษนะคะพอมีลมพัดมาตรงนี้มันก็จะมีการเคลื่อนไหวมันไม่แน่นหนาเราก็ต้องตรึงทั้ง4มุมให้มีความแน่นหนามากที่สุดจากรูปในหน้า58รูปบนค่ะวิธีการตรึงค่าพิกัดหรือวิธีการปักหมุดวิธีการจิ้มล็อกกระดาษ1แผ่นให้แน่นหนาที่สุดก็คือควรจะเลือก4มุมนะคะ4มุมของภาพนะคะเคยเจอ4มุมของหลังคาบ้านหรือ4มุมของสนามฟุตบอลถ้าภาพของเรามีแค่สนามฟุตบอลมันก็โอเคค่ะแต่ถ้าเกิดภาพของเราเป็น1พื้นที่เต็มๆเราก็ควรจะปัก4มุมไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือไม่ว่าจะเป็นจุดตัดของถนนยังไงก็ตามนะคะยึดให้ยึดภาพเป็นหลักและในการปักหมุดให้ทั้ง4มุมของภาพนะคะเราก็ควรจะหาสถานที่หมายตาเป็นพิเศษที่เห็นได้ง่ายเป็นสัญลักษณ์ที่มองง่ายว่าจุดเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนเช่นปลายหลังคาบ้านมุมหลังคาอาคารหรือว่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่เป็นจุดตัดกันนะคะควรหลีกเลี่ยงไปปักหมุดตรงต้นไม้กลางต้นไม้บางทีต้นไม้ต้นหนึ่งมันต้นใหญ่มากมีรัศมีความกว้าง5เมตร7เมตรอย่างเงี้ยเราปักเราคิดว่าตรงกลางแล้วอาจจะไม่แน่นพอก็ได้แต่ว่ามุมหลังคาบ้านเนี่ยค่ะน่าจะเออร์เลอร์ไม่เกิน50เซนประมาณนั้นนะคะในการเลือกสิ่งที่เป็นพื้นที่เป้าหมายหรือจุดเป้าหมายอาจจะต้องเลือกดูให้ดีๆด้วยนะคะวิธีการก็คือใช้คำสั่งเพิ่มจุดค่ะ1 2 3 4นะคะ4มุมคำสั่งเพิ่มจุดนะคะ add point หรือเครื่องหมายมันจะเหมือนเครื่องบินกำลังบินขึ้นแล้วก็มีดาวเหลืองนะคะเราจะทำการจิ้มจุดแรกนะคะที่มุมซ้ายบนกดปุ่มซูมอินค่ะซูมอินแล้วก็เล็งตรงหน้า158ด้านบนแล้วก็ลากไปแบบนี้เลยนะคะซูมไปเฉพาะที่ได้เลยซูมเข้าไป1ครั้งพอจะเห็นแล้วว่าตำแหน่งที่1ซ้ายบนเนี่ยค่ะหน้า158รูปล่างอยู่ตรงแนวนี้นะคะซูมเข้าไปให้ชัดให้เห็นมุมชัดเจนตามตัวอย่างเขาใช้มุมนี้มุมตรงนี้นะคะใช้เป็นจุดแรกในการปักหมุดก็กดเครื่องบินค่ะเครื่องบินแล้วก็ปักหมุดตรงตามหนังสือนะคะใช้ข้อมูลตัวอย่างจากในหนังสือก่อนจิ้มแล้วก็ป้อนค่า xy ค่ะค่ะป้อนค่า xy ตามหนังสือนะคะใช้จุดตามหนังสือป้อนค่าตามหนังสือจุดที่1นะคะป้อนเสร็จแล้วกดโอเคค่ะได้จุดขึ้นมา1จุดนะคะจากนั้นซูมเอาออกมาค่ะหาจุดที่2เลยค่ะจุดที่2ขวาบนซูมเข้าไปแล้วก็หามุมแปลงตรงกรอบสี่เหลี่ยมนะคะหน้า159ค่ะ159รูปบนจุดนี้นะคะน้องเขาจะใช้มุมแปลงตรงนี้ค่ะค่าพิกัดตรงนี้นะคะอันที่จริงแล้วเราจะได้มาจากโปรแกรม Google Earth ตอนที่เราเปิดมาแล้วมันจะมีค่าพิกัดด้านล่างเราไปทำค่าพิกัดที่แท้จริงจาก Google Earth มาใส่ในโปรแกรม Quantum GS แต่ตอนนี้แสดงให้ดูถึงวิธีการทำงานของ
Quantum GS ก่อนกดปุ่มที่2แล้วก็กดโอเคค่ะได้1จุดซูมเอานะคะให้เห็นภาพรวมทั้งหมดจะได้ไม่ต้องแบบไปย่อขยายอะไรอย่างนี้นะคะกดเครื่องหมายแว่นขยายซูม2 layer ตอนนี้นะคะเราก็ในตัวอย่างหน้า159นะคะ159มันจะเป็นรูปล่างค่ะมันจะเป็นมุมขวาล่างนะคะจะเป็นจุดที่3แต่ว่าในข้อมูลตัวอย่างในหน้า158รูปบนนะคะที่บอกว่า1 2 3 4เนี่ยพอดีทีมงานเขาสลับเลขกันระหว่าง3กับ4นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะตำแหน่งหรือว่ารูปภาพยังถูกต้องเหมือนเดิมนะคะหน้า159ให้ไปที่มุมขวาล่างหน้า159รูปล่างนะคะไปที่มุมขวาล่างแล้วเลือกให้ตรงกับรูป159รูปล่างบางเครื่องอาจจะโหลดข้อมูลช้าหน่อยนึงนะคะไม่เป็นไรค่อยๆทำไปตรงนี้เขาเลือกปลายหลังคาบ้านเลยก็ป้อนค่าพิกัดไปให้ตรงนะคะได้จุดที่3แล้วกดโอเคค่ะจากนั้นค่ะปุ่มซ้ายล่างซ้ายล่างจะเป็นหน้า160รูปบนค่ะ160รูปบนนะคะซ้ายล่างอยู่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซูมเอาออกมาก่อน4จุดได้แล้ว4จุดซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างมีจุดแดงๆนะคะ4จุดนะคะนิดเดียวก่อนที่เราจะสั่งให้โปรแกรมเขารันนะคะเราก็ต้องมากำหนดค่าตัวแปรก่อนไม่งั้นก็จะรันไปไม่ถูกโดยการอ้างอิงทั้งระบบพิกัดแล้วก็ในการตั้งชื่อไฟล์นะคะใช้คำสั่งนี้ค่ะ transformation settingตัวเฟืองสีเหลืองค่ะกดเข้าไปเลยนะคะ transformation settings ตอนนี้หน้า161ค่ะมีรูปเดียวเซตให้ตรงตามหน้า161เลยนะคะ polynomial 1แล้วก็ nearest neighbor จากนั้นค่ะสำคัญตรงนี้นะคะที่เคยย้ำทุกครั้งระบบพิกัดนะคะให้เลือกให้ถูกต้องถ้าเราเคยใช้งานแล้วนะคะในประมาณ3ระบบพิกัดเราคลิกปุ่มสามเหลี่ยมหัวทิ่มค่ะ drop down list คลิกสามเหลี่ยมหัวทิ่มแล้วเลือก UTM zone 47N แต่ถ้าคลิกแล้วไม่มีอะไรเครื่องนี้ใหม่เอี่ยมอ่องสะอาดสะอาดแล้วก็คลิกลูกโลกอีกทีนึงนะคะแล้วค่อยมาเลือก326473248นะคะตอนนี้เราก็เลือก UTM zone 47N นะคะ1ช่องช่องแรก polynomial 1 nearest neighbor UTM zone 47N จากนั้นค่ะ output file รันแล้วไปเก็บไว้ที่ไหนนะคะ output raster ค่ะจุดจุดจุด3จุดจิ้มเลือกค่ะจิ้มเลือกตรง3จุดด้านหลังที่ชื่อว่า Output Raster นะคะในหน้า161จะเป็นลำดับที่4เขาก็ขึ้นชื่ออัตโนมัติมาให้เลยว่าเป็น Modify แต่ใส่ชื่อ Modify อาจจะงง Modify คืออะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวไปเปิดภาพทีหลังก็จะจำไม่ได้ใช้คำที่สื่อความหมายได้ชัดเจนแล้วก็ตรงกับบทจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะคือ register ก็เป็นชื่อนครสวรรค์ต่อด้วย register นามสกุลไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าจะได้ไฟล์ .gotif gotif ก็คือภาพที่มีพิกัดนะคะนำไปเปิดใน Quantum ArcGIS Global Mapper อย่างนี้ได้ต่อ ERDAS นครสวรรค์ register ค่ะแล้วกากบาทด้านล่างนะคะก่อนจะกดโอเคมี load in QGS when done
ก็คือนำเข้าโปรแกรม Quantum GS เมื่อทำการประมวลผลเสร็จแล้วนะคะกากบาทข้างหน้านี้ด้วยค่ะกดโอเคค่ะกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็สั่งให้โปรแกรมทำงานด้วย Start Geo Referencing เหมือนปุ่ม Play สีเขียวอันที่2จากซ้ายค่ะ Play กด Play เลยนะคะสั่งทำงาน Start Geo Referencing แล้วก็จะมีแถบให้รันก็จะขึ้นมาให้ 100% หน้าจอแล้วก็จะมีแถบบนนะคะตอนนี้นะคะนครสวรรค์ต้นฉบับเป็นภาพ JPEG ธรรมดาเลยเนี่ยเป็นค่าพิกเซลสังเกตช่องโคออร์ดิเนตนะคะเป็นค่าพิกเซลเป็น3 4หลัก5หลัก6หลัก7หลักและเมื่อเรากดปุ่มตรงที่บอกว่านำเข้า QGS เมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาประมวลผล 100% เสร็จแล้วก็นำเข้ามาเราได้ไฟล์ใหม่ที่ชื่อว่านครสวรรค์รีจิสเตอร์นะคะอยากจะรู้ว่าหน้าตาผลงานชิ้นโบแดงของเราเมื่อทำการรีจิสเตอร์ภาพแล้วเนี่ยเป็นแบบไหนอยู่ตรงไหนคลิกขวาที่ไฟล์ผลลัพธ์นะคะคลิกขวาแล้วซูมทูเลเยอร์สำหรับเครื่องที่เสร็จแล้วนะคะเครื่องที่ยังไม่เสร็จก็รอรันไปก่อนเครื่องครูเสร็จแล้วก็ซูมทูเลเยอร์จากนั้นดูค่าพิกัดด้านล่างค่ะเป็น X 6หลัก Y 7หลักเรียบร้อยนำไปทำงานอื่นๆได้ต่อลองเปิดเชฟไฟล์มาสิซ้อนได้ไหมค่ะเชฟไฟล์ซ้อนได้นำแปลงเกษตรซ้อนมาได้คือเป็นภาพที่มีพิกัดเรียบร้อยแล้วนะคะและในการนำภาพที่ได้นะคะภาพ JPEG ออกมาจาก Google นะคะโปรแกรมคูณเอาตรงนี้นี่นะคะตอนนี้จะมาแนะนำวิธีการนำภาพออกมาจาก Google นะคะวิธีการนำภาพออกจาก Google นะคะหน้า164ค่ะเป็นเกรดเพิ่มเติมนะคะติดตั้งโปรแกรม Google Earth แล้วนะคะบางท่านก็ Google Earth ธรรมดาบางท่านก็Google Earth Pro ไม่เป็นไรค่ะใช้งานได้เหมือนกันซูมไปในพื้นที่ของตัวเองหรือพื้นที่สมมุติสักหนึ่งพื้นที่ก็ได้นะคะซูมเข้าไปไม่ต้องไกลมากเพราะไกลแบบนี้เอาภาพออกไปรีจิสเตอร์แล้วมันก็จะแตกเราก็เอาแค่พอให้เห็นภาพตรงนี้ก็แล้วกันสมมุตินะคะเป็นพื้นที่ของเราแถบแรกเลยนะคะมุมมอง 3Dตอนนี้เป็นรูปที่2แล้วนะคะหน้า165รูปที่2มุมมอง 3D ค่ะถ้าเครื่องไหนเพิ่งเปิดนะคะตรงช่องแสดงละติจูดลองติจูดอาจจะเป็นทศนิยมองศาลิปดาฟิลิปดานะคะเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและทำความเข้าใจเป็นสเกลเมทริกซ์นะคะเลือกพิกัดกริด UTMUniversal Transverse Mercator นะคะพิกัดกริดจิ้มเลือกตรงพิกัดกริดนะคะช่องที่2ค่ะหน่วยวัดถัดมาขวามืออีกนิดนึงนะคะหน่วยวัดให้เป็นเมตรและกิโลเมตรเมตรและกิโลเมตรนะคะจากนั้นค่ะไปที่หน้า166แถบการนำทางค่ะหน้า166แถบการนำทางเมื่อสักครู่นะคะแถบมุมมอง 3D เปลี่ยนมาเป็นแถบการนำทางเลือกเลยค่ะการนำทางให้เลือกไม่ต้องเอียงอัตโนมัติขณะย่อขยายนะคะเลือกอันบนนะคะการนำทางช่องขวามือนะคะการนำทางไม่ต้องเอียงอัตโนมัติขณะย่อขยายและข้อล่างสุดค่อยๆเลื่อนโลกไปช้าๆขณะหมุนหรือย่อขยายคู่มือหน้า166เลยนะคะแล้วกดตกลงค่ะจากนั้นนะคะหน้า167จะเป็นการปรับมุมมองของภาพให้ตรงตามทิศเหนือนะคะแล้วก็ไม่เอียงบางทีเราเปิดใช้งานแพนซ้ายแพนขวาซูมอินซูมเอาท์ดูพื้นที่ตัวเองแล้วทิศของเราเกิดเอียงไปแบบนี้นะคะดูแบบแล้วโอ้ซูมเข้าซูมออกแล้วเมื่อเราจะขอแคปเจอร์ภาพ
ต้องมาเช็คด้วยว่าบางทีพิกัดหรือว่าทิศเหนือทิศทางของภาพเราไม่ตรงนะคะแล้วก็คลิกตัว N 1ครั้งเขาก็จะเด้งมาตรงทิศเหนือที่ถูกต้องหรือหน้า167จะมีให้รีเซ็ตทั้งการเอียงและเข็มทิศคือบางทีเราปรับภาพภาพมันจะเอียงแล้วมันจะเห็นคล้ายๆแบบแนว 3D แนวแบบเป็นตึกเป็นเขาอะค่ะบางทีเราอยากจะได้มุมมองที่เหมือนกับยิงตรงมาจากดาวเทียมมองเห็นด้วยสายตาของนกนะคะมองตรงลงมาเลย90องศาไม่อยากได้มุมเอียงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรีจิสเตอร์ไม่ตรงก็ไปที่มุมมองเลื่อนมาด้านล่างค่ะเกือบสุดเลยนะคะคำสั่งรีเซ็ตเลือกทั้งการเอียงและเข็มทิศช่องล่างค่ะการเอียงและเข็มทิศ167รูปบนนะคะเซตให้เป็นค่าคล้ายๆกับค่าเริ่มต้นของการเปิดโปรแกรมถ้าเรารู้จักพื้นที่ของตัวเองเราเปิด Google มาแล้วก็ซูมไปในตำบลของตัวเองได้เลยแต่บางทีเปิดมาแล้วยังใช้งานไม่ค่อยถนัดหรือว่าซูมหายากนะคะพิมพ์ช่องค้นหาด้านบนค่ะพิมพ์ชื่อตำบลหรือว่าพิมพ์ชื่ออำเภอของตัวเองไปได้เลยนะคะ Google เขาก็จะค่อยๆนำทางชี้เป้าไปที่ตำบลหรืออำเภอนั้นเลยแต่ถ้าท่านไหนที่มีแบบหาง่ายหาชัดเจนก็ซูมลงไปหาเลยนะคะหรือเป็นพื้นที่ตัวอย่างสักที่หนึ่งก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเมื่อเจอพื้นที่เป้าหมายแล้วนะคะบางทีเปิดมามันก็จะมีข้อมูลแบบเขาก็ปรารถนาดีเนาะให้ข้อมูลมาเยอะแยะมากมายถ้าเราดูประกอบการใช้งานอื่นๆก็เป็นประโยชน์ค่ะแต่ว่าถ้าเราต้องการภาพแบบนี้ไปใช้งานต่อใน Quantum JS นะคะเราก็ควรจะเคลียร์ภาพให้เหลือแต่ภาพพื้นหลังขาวสะอาดที่สุดแถบการแสดงผลเลเยอร์ด้านซ้ายมือค่ะบางทีที่มีคลิกถูกก็เอาออกน่าจะเอาออกทั้งหมดเลยแหละเหลือแค่ภาพเปล่าๆติ๊กถูกออกให้หมดเลยค่ะเหลือแค่ภาพ Google Earth เท่านั้นถึงตอนนี้นะคะจะนำภาพออกแล้วแต่ว่าสังเกตได้ไหมคะตอนที่เราทำการปักหมุด 4.4 มุมถ้าคนที่คุ้นเคยเขาก็จะทำการบันทึกภาพออกไปเลยเป็นชื่อเป็นภาพล้วนๆแล้วก็ไปจิ้มรีจิสเตอร์ในนี้เองสี่มุมจำให้ได้ว่าสี่มุมอยู่ตรงไหนแต่สำหรับมือใหม่เรามีวิธีการหรือเทคนิคให้ช่วยรีจิสเตอร์ภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องซูมอินซูมเอาท์ภาพอยู่ตรงไหนจะเอาค่าพิกัดไปยังไงล่ะสมมุติตอนนี้นะคะจะเอาภาพหน้าจอเท่านี้แหละออกไปแล้วเราก็ไปที่การปักหมุดค่ะสัญลักษณ์ปักหมุดนะคะด้านบนสัญลักษณ์ปักหมุดนะคะแล้วก็เลื่อนหมุดไปบนปุ่มแรกเลยอันนี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานสัญลักษณ์มาตรฐานของ Google นะคะถ้าเราอยากจะนำข้อมูลหรือว่าแค่แบบเอา point หรือเอา landmark ไปให้เพื่อนมันโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากจะนำไปใช้งานใน Quantum JS และก็ความถูกต้องสูงหน่อยนะคะเราสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายปักหมุดตรงนี้ได้ชื่อตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ด้านหลังปุ่มเล็กๆด้านข้างกดเปลี่ยนสัญลักษณ์เลยค่ะเปลี่ยนให้เป็นวงกลมแบบนี้หรือเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะยิ่งถ้าเกิดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เราเห็นตรงกลางชัดเจนเลยเดี๋ยวตอนที่เราไปกดปุ่มรีจิสเตอร์สี่มุมอ่ะเราก็เลือกปุ่มตรงกลางนี้เลยไม่ผิดแน่นอนค่ะจากนั้นนะคะในคู่มือก็จะบอกว่าเป็นจุดที่1 2 3 4แล้วเราก็จะเปิดไปแต่ละมุมแล้วก็กลับมาหน้า Google Earth เพื่อนำค่า x y ไปทำงานต่อสำหรับมือใหม่เราแนะนำให้ copy หรือคัดลอกค่าพิกัดของแต่ละจุด
ไปเป็นชื่อจุดเลยแทนที่เราจะใส่จุดที่1ใช่ไหมคะเราก็เอาค่า x ไปเป็นชื่อจุดเลยค่า x แล้วก็ค่า y copy ค่ะ copy ค่าพิกัด x y ด้านล่างไปเป็นชื่อจุดเลยนี่แบบนี้นะคะลองดูจุดแรกก่อนนะจุดที่2ค่ะถ้าชื่อเขายาวเราก็เลื่อนเข้ามาอีกนิดนึงหรือไม่ก็เราก็ต้องซูมแผนที่ออกมาเผื่อจุดที่2เราก็เอาค่าพิกัดใส่เข้าไปเลยนะคะใส่เป็นชื่อไปเลยทำแบบนี้4จุดเลยนะคะเมื่อได้ครบ4จุดแล้วนะคะตอนนี้จะนำภาพหรือทำการ copy ภาพออกไปข้างนอกใช้คำสั่งนี้ค่ะไปที่ไฟล์ซ้ายบนนะคะไฟล์บันทึกและก็บันทึกภาพในคู่มือหน้า168ค่ะรูปบน168รูปบนนะคะไปที่ไฟล์และบันทึกภาพถ้าท่านไหนที่เป็น Google Earth ธรรมดาก็จะได้ภาพไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่เป็นลง Google Earth Pro มันจะมีคล้ายๆกับเขาจะให้เขียนหัวแผนที่พร้อมคำอธิบายอัตโนมัติให้ด้วยนะคะเราไม่อยากได้เราอยากได้แค่พื้นหลังเปล่าๆเลยสำหรับคนที่กดบันทึกแล้วมีหน้าจอป้ายเล็กๆแบบนี้ขึ้นมานะคะไปที่ตัวเลือกแผนที่นะคะตัวเลือกแผนที่ตรงนี้คลิก1ครั้งนะคะเขาก็จะขยายลงมาว่าบนหน้าแผนที่เนี่ยเขาใส่อะไรไปให้บ้างตรงนี้นะคะเขาใส่เข็มทิศมาให้เราไม่ต้องการเอาออกไปมีมาตราส่วนมาให้ไม่เอาเดี๋ยวใส่เองคำอธิบายตรงนี้ก็ไม่เอาชื่อก็ไม่เอานี่เราก็ได้หน้าเปล่าๆแล้วสำหรับคนที่ขึ้นหน้าจอแปลกๆขึ้นมาเมื่อสักครู่นะคะความละเอียดเราก็เลือก 4K maximum 1080อันนี้สำหรับ Google Earth Pro นะคะพอเราเลือกได้ความถูกต้องที่ต้องการแล้วนะคะเราก็กดบันทึกภาพบางท่านที่เป็น Google Earth ธรรมดาตอนนี้ก็น่าจะได้ภาพไปแล้วนะคะแต่ท่านไหนที่เกิดเป็น Pro แล้วก็ต้องติ๊กหลายอย่างก็มากดบันทึกภาพทีหลังหลังจากนั้นก็ไปบันทึกภาพไว้นะคะเก็บไว้ในแบบฝึกหัดบทที่8ที่จำได้บทที่8ไฟล์ภาพก็จะเป็นไฟล์ .jpeg หรือบางเครื่องอาจจะเป็น BMP PNG ให้นะคะแต่มันก็คือภาพขนาดปกติธรรมดาก็บอกว่ากำลังโหลดภาพอยู่นะรอสักครู่ค่ะตอนนี้นะคะก็มาเปิดดูนครสวรรค์ซูมเปิดมาได้ภาพแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาภาพนี้ไปรีจิสเตอร์ต่อตอนที่รีจิสนะคะเดี๋ยวทำให้ดูก็พอไม่เป็นพี่ถ้าเครื่องพี่เครื่องไหนที่เร็วๆค่ะพี่ทำของพี่เองได้แต่ถ้าเกิดว่าเครื่องไหนช้านะคะดูข้างบนให้รู้แนวทางการนำภาพไปทำต่อเองนะคะถ้าเครื่องไหนไม่อยากใช้ทรัพยากรเพราะมันยาวไปก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะคะพอมาจุดที่2ถ้าเราไม่ใส่ชื่อให้แบบนี้นะคะจุดที่2เราก็ต้องมาเปิด Google แล้วก็เราต้องมาดูว่าจุดที่2เนี่ยซูมแบบเนี้ยค่าพิกัดเท่าไหร่เอาเมาส์ไปวางแล้วเราก็ต้องจดค่าพิกัดด้านล่างว่าข้างล่างเนี่ยค่ะจดค่าพิกัด x เท่าไหร่ y เท่าไหร่แล้วก็มาป้อนในนี้อีกทีนึงแต่ตอนที่เราเซฟภาพมาเราป้อนชื่อมาให้ด้วยเลยมาตรงนี้เราก็ได้ค่าพิกัดมาเลยนะคะเรียบร้อยนะคะได้ 4.4 มุมแล้วจากภาพต้นฉบับนะคะดูค่าพิกัดด้านล่างเป็นค่าพิกเซล 2,000 3,000 4,000 รันออกมาแล้วได้ภาพ dot register zoom to layer นี่ค่ะก็ได้ภาพแบบนี้ค่าพิกัด xy ด้านล่างถูกต้องนำไปใช้งานได้ต่อ
ข้างบนมันก็จะมีเลขติดแบบนี้แต่ไม่เป็นไรเราก็อาจจะซูมใช้แค่ในพื้นที่เราก็พอเราก็สามารถไปทำอย่างนี้ได้ทั่วพื้นที่ในประเทศไทยเลยนะคะไม่ว่าไม่ใช่แค่ตำบลของเราเท่านั้นก็ซูมไปได้เลยพอเราจะปิดโปรแกรมเขาจะถามว่าเซฟ GCP ไหมนะคะเซฟก็ได้ GCP ก็คือจุดสีแดงๆอะค่ะเวลาเราจะไปทำข้อมูลครั้งต่อไปก็จะกลับมาแก้ไขหรือถ้าเกิดไม่อยากได้ก็ไม่เซฟ